ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่พระเจ้าพระผู้สดับฟังคำภาวนาที่มาจากดวงใจของลูกโปรดประทานความสุภาพถ่อมตนแก่ลูกและลูกขอถวายกิจการทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เทอญอาเมนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่คือรายการพระเจ้าสถิตกับเรานะครับทุกเช้าวันอาทิตย์โดยประมาณตีสี่ถึงตีห้าก่อนที่เราจะไปขอพระคุณพระเจ้าในวันของพระองค์นะครับทั้งส่วนตัวก็ดีหรือว่าครอบครัวที่บ้านก็ดีนะครับอย่าลืมภาวนาให้กับกันและกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่เทศกาลมหาพรตพุทธนาคก็จะเป็นพุทธรับเท่าแล้วก็อยากให้พวกเราได้เตรียมจิตใจของเราอย่างดีถึงแม้ว่าเราก็จะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีนก็คือวันตรุษจีนด้วยแต่ก็เชื่อว่าพี่น้องสามารถที่จะแบ่งเวลาได้เหมาะสมนะครับเพื่อเราจะได้เข้าสู่บรรยากาศที่สำคัญที่พระศาสนาจักรให้พวกเรากลับใจใช้โทษบาปแล้วก็นำข่าวดีไปใช้ในชีวิตอย่างที่ได้คุยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสวนา200ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยซูอิตและพวกเราก็เห็นว่านี่ก็คือเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับที่ทำให้พระศาสนาจักรในทุกระดับนะครับหันมาสนใจว่าชีวิตของการประกาศข่าวดีนั้นปัญหาอุปสรรคความยากลำบากมีและจะทำยังไงต่อไปวันนี้เราจึงต้องเชิญบรอดเดอร์บีนะครับบรอดเดอร์นพรัตน์มาคุยกับเราในช่วงนานาสาระอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เปิดโลกพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรตินิกรก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่6สำหรับชีวิตคริสตชนที่เรียกว่าเทศกาลธรรมดาคือการเติบโตจากชีวิตของพระเยซูเจ้าชีวิตในเทศกาลเช่นนี้เราเปิดใจให้กับพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ดูเหมือนเป็นทั้ง2บทจากหนังสือเลวีนิติและจากพระวสานบุญมาระโกเลวินที่ติดได้พูดถึงความเป็นโรคเรื้อนแน่นอนที่สุดในสังคมของชาวยิวเขามีกฎบัญญัติสำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังซึ่งมันสามารถติดต่อรักษาไม่หายเป็นโรคร้ายตั้งแต่อดีตสมัยโมเสสพระคัมภีร์จึงบันทึกคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นมีความผุพองมีปัญหาทางผิวหนังนั้นต้องไปหาสมณะไปหาอารอนเพื่อวินิจฉัยและจะได้แยกเขาออกไปจากสังคมเพื่อจะได้ไม่ติดต่อและไม่เป็นโรคร้ายให้กับคนส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าพระคัมภีร์สนใจเรื่องเหล่านี้ด้วยหรือหนังสือเลวีนิติเป็นมวลประมวลบัญญัติกฎหมายและดูเหมือนว่ากฎหมายเหล่านี้ใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องโรคติดต่อโรคเรื้อนแล้วคนที่เป็นคนปกติจะไปสัมผัสกับคนเหล่านี้ไม่ได้คนเหล่านี้ไปไหนต้องมีผ้าคลุมหน้าต้องสั่นกระดิ่งต้องร้องตะโกนว่าเป็นมลทินเป็นมลทินไม่สะอาดเพื่อคนอื่นจะได้หลีกเลี่ยงและไม่ไปเสวนากับเขาไม่ไปแตะต้องสัมผัสเขาโดยเฉพาะเพราะจะเป็นการติดต่อสังคมของชาวยิวในพันธสัญญาเดิมในพระคัมภีร์ชี้ชัดให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่น่ารังเกียจทางผิวหนังนั้นจะต้องถูกแยกออกเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นเรื่องเหล่านี้ปรากฏในพระคัมภีร์เป็นความละเอียดอ่อนในการสร้างสังคม
ที่ปลอดภัยที่อยู่ด้วยกันและไม่เป็นโรคติดต่อพระเยซูเจ้าในวันนี้ในพระวรสารบุญมาระโกพระองค์ได้พบคนโรคเรื้อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อบอกกับพี่น้องว่าเป็นความหวังพระเยซูเจ้าเป็นความหวังของชีวิตปกติคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นสิ้นหวังจริงๆและไม่สามารถจะรักษาให้หายได้อย่างง่ายๆเรียกว่าจะเป็นไปตลอดชีวิตและจะต้องถูกตัดขาดจากสังคมและไม่สามารถเสวนากับใครแต่วันนี้พระวรสารบันทึกว่าพระเยซูเจ้าผู้เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์คุกเข่าอ้อนวอนและเขาพูดประโยคนึงกับพระเยซูซึ่งปกติเขาต้องร้องตะโกนว่าเป็นมลทินไม่สะอาดแต่ครั้งนี้คนโรคเรื้อนคนนี้ได้เข้ามาหาพระเยซูเจ้าและกล่าวว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมรักษาข้าพเจ้าให้หายได้ถ้าพระองค์พอพระทัยนั่นหมายความว่าหัวใจของพระเยซูเจ้าพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นพลังในการเยียวยาพระคัมภีร์เขียนว่าพระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระทัยแล้วพระองค์ยื่นพระหัตถ์ซึ่งปกติสำหรับชาวยิวทำไม่ได้แต่พระองค์ทรงสงสารและยื่นพระหัตถ์ไปสัมผัสเขาและตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดนี่เป็นอัศจรรย์ของหัวใจของพระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยและพระองค์ทรงสัมผัสและตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดและพระองค์สั่งเขาให้กลับไปหาสมณะเพื่อแสดงตนแก่สมณะตามบัญญัติของโมเสสว่าเขาหายจากโรคพระเยซูเจ้าสัมผัสสังคมสัมผัสคนโรคเรื้อนซึ่งปกติแล้วไม่มีอนุญาตและเป็นการผิดบัญญัติผิดธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ในการอยู่ด้วยกันแต่พระเยซูเจ้ากลายเป็นสัมผัสแห่งความหวังโดยเฉพาะพระวาจาที่บอกว่าเราพอใจจงหายเถิดท่านผู้ชมครับพ่ออยากจะประยุกต์พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องโลกเรื้อนปัจจุบันนั้นแทบจะหมดไปแล้วจากโลกใบนี้สังคมนิคมคนโรคเรื้อนซึ่งในอดีตเป็นโรคที่เยียวยาไม่ได้ค่อยๆถูกจำกัดวงจนหายกันไปหมดแล้วโรคเรื้อนดูเหมือนไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายปัจจุบันแต่พ่ออยากจะประยุกต์พระวาจาของพระเจ้าตอนนี้กับโรคเรื้อนในมิติใหม่สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับสังคมโลกของเราซึ่งมีอาการของโรคเรื้อนที่ติดต่อไม่รู้จบเป็นโรคเรื้อนฝ่ายจิตใจเป็นโรคเรื้อนในระบบสังคมในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะชีวิตของความเห็นแก่ตัวชีวิตของการที่เป็นคนที่เอาแต่ได้มันเป็นเหมือนกับโรคของความเห็นแก่ตัวความอยากได้ไม่รู้จบและติดต่อเป็นวงจรของชีวิตซึ่งปัจจุบันนี้ผลกระทบของอาการประเภทนี้ส่งผลไปสู่ความยากจนมากในสังคมส่งผลไปสู่ชีวิตของคนจำนวนมากแล้วพระเยซูเจ้าเป็นความหวังสำหรับคนโรคเรื้อนซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์สัมผัสและบอกว่าเราพอใจจงหายเถิดและเขาสามารถหายพ่อเชื่อว่าถ้าเราเปิดโลกพระคัมภีร์จริงๆท่านผู้ชมครับถ้าพระวาจาของพระเจ้ามีพลังและเราเปิดใจยอมรับจริงๆความเป็นเรื้อนฝ่ายจิตใจความบกพร่องไม่ใช่ทางผิวหนังร่างกายแต่ความบกพร่องฝ่ายจิตใจของโลกปัจจุบันที่ลุกลามไม่รู้จบในสังคมในประเทศไทยในสังคมโลกในสังคมที่มีการค้ามนุษย์ค้าประเวณีค้ายาเสพติดในสังคมที่ชีวิตมนุษย์ถูกมองข้ามและกลายเป็นสินค้าการเกิดขึ้นทั่วไปหมดของสถานที่ไม่เหมาะสมทางด้านศีลธรรมจริยธรรมแล้วลุกลามเข้าไปสู่การค้ามนุษย์ไม่รู้จบ
สังคมแบบนี้ไม่ใช่สังคมที่เป็นโรคเรื้อนหรือรักษายากไม่ใช่หรือแล้วจะมีอะไรหรือมีใครเล่าถ้าเราจะไม่เปิดใจให้กับพระวาจาของพระเจ้าที่จะลงไปสัมผัสแล้วแตะสังคมบ้านเด็กกำพร้ามากมายเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะสังคมที่เห็นแก่ตัวแล้วพ่อขอเรียกว่านี่เป็นยิ่งกว่าโรคเรื้อนในปัจจุบันเป็นโรคเรื้อนฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นสภาพชีวิตที่ยิ่งวันยิ่งต้องการความเมตตาต้องการการยื่นมือไปไม่ใช่ตัดขาดแต่ยื่นไปเพื่อสัมผัสและเยียวยาด้วยความรักเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงเยียวยาคนโรคเรื้อนในพระคัมภีร์สังคมปัจจุบันต้องการการเยียวยาจริงๆต้องการพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกจากความเจ็บป่วยรักษาไม่หายและดูเหมือนว่าจะติดเชื้อต่อไปจากสังคมสู่สังคมจากประเทศสู่ประเทศจากครอบครัวสู่ครอบครัวที่มันมาจากความเห็นแก่ตัวที่เป็นเชื้อของโรคร้ายในสังคมดังนั้นพ่ออยากจะนำเสนอการปฏิรูปชีวิตการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเพื่อเราจะได้มีความหวังคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือถูกผลกระทบของความเรื้อนฝ่ายจิตใจที่ยังคงติดต่อแล้วสร้างความตายให้กับชีวิตสร้างความเจ็บปวดให้กับชีวิตและสังคมโลกจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเปิดใจให้กับพระวาจาของพระเจ้าให้พระวาจาของพระเจ้าที่เปิดในโลกพระคัมภีร์นี้เราพอใจจงหายเถิดการหยิบยื่นการกล้าออกไปเพื่อสัมผัสและเปลี่ยนแปลงด้วยความรักและความเมตตาและด้วยความใจดีท่านผู้ชมครับนี่คือความหมายของการเยียวยาของพระเจ้าโดยอาศัยความเชื่อในพระวาจาของพระองค์ขอพระเจ้าได้โปรดเปิดใจของทุกท่านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเจ้าเราจะพบกันในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับชาวไนจีเรียเหล่านี้ไม่ได้กำลังออกไปจับปลาแต่กำลังอพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อหนีความรุนแรงของพวกโบโกฮารัมที่ลุกล้ำเข้าสู่พวกเขาพวกอิสลามหัวรุนแรงได้บังคับผู้คนกว่า 10,000 คนต้องพัดพรากจากประเทศไนจีเรียไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นชาดคาเมรูนและไนเจอร์เราวางแผนจะหนีไปและมุ่งสู่ทะเลสาบเราใช้เรือและพายไปคนกลุ่มโบโกฮารัมเอาปืนยิงเราตลอดเวลาพวกเขาทำแม้กระทั่งใช้เรือออกติดตามเรากระแสคลื่นความรุนแรงมาจากการสู้รบระหว่างกลุ่มโบโกฮารัมและกองทัพไนจีเรียบ่อยๆเหยื่อรับเคาะกลับกลายเป็นเด็กๆและผู้หญิงผลลัพธ์ก็คือค่ายผู้ลี้ภัยแบบนี้สถานการณ์ไม่มั่นคงในประเทศไนจีเรียก่อให้ประชาชนราว1ล้านคนต้องละทิ้งบ้านตามที่องค์การยูนิเซฟรายงานในประเทศชาติประเทศเดียวก็มีผู้ลี้ภัยราว 10,000 คนในเดือนมกราคมเดือนเดียวคนเหล่านี้ที่โชคดีพอที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเผชิญปัญหาท้าทายอยู่ในขณะนี้ในหมู่พวกเขาการที่ครอบครัวต้องจากพรากและบางทีแย่กว่านั้นก็คือไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลูกของฉันคนหนึ่งยังอยู่กับสามีของฉันเราไม่ได้มาด้วยกันเราอยู่ที่นี่กับคนที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันที่หลบหนีออกมาฉันเป็นกังวลมากปวดใจฉันไม่รู้ว่าสามีอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเขาถูกจับตัวไปหรือเขากำลังหาทางหลบหนีออกมาในขณะที่ครอบครัวเหล่านี้ตั้งความหวังว่าจะได้กลับบ้านกลุ่มต่างๆเช่นองค์การยูนิเซฟก็จัดตั้งค่ายพักอาศัยชั่วคราวขณะที่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้พยายามหาหนทางกลับไปสู่ชีวิตเดิมของพวกเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานบาร์มองดูเด็กชายวิ่งหนีออกจากบ้านทั้งคู่มีรอยยิ้มเจือบนใบหน้าจดจำได้ว่าพวกเขาก็เคยทำแบบนี้เมื่อชีวิตอยู่ในวัยเดียวกัน
รายละเอียดบนภาพวาดชิ้นนี้ทำให้รู้สถานที่เรื่องราวได้เลยว่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและศิลปินก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนอร์แมนร็อกเวลUn artista anzi che ha saputo ร็อกเวลเป็นศิลปินผู้สามารถแสดงความเป็นแก่นแท้ตัวตนแห่งวิญญาณของอเมริกาออกมาร็อกเวลเกิดในนิวยอร์กปีคริสต์ศักราช1894เขาวาดภาพปกนิตยสาร Saturday Evening Post ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1916ถึง1963งานของเขาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมชาวอเมริกันที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่20และสะท้อนว่ากระแสเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างไรเขาใช้ภาพวาดอธิบายกระบวนการพัฒนาประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติมหาอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นิทรรศการจัดแสดงในกรุงโรมมีภาพวาดของศิลปินผู้เป็นที่รักของผู้คนตั้งแสดงราว300ชิ้นและจะแสดงไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จินตนาการได้ไม่ยากว่าเขาเป็นคนเช่นไรหลังจากชมผลงานภาพวาดของเขาแล้วคุณสามารถพบว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนไปด้วยไหวพริบและเสียสีขบขันเป็นเองไปไม่ได้เลยตัวร็อกเวลเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยช่วงบั้นปลายชีวิตเขาเลือกที่จะแสดงถึงความจริงที่ขมขื่นเช่นความอยุติธรรมในสังคมและผลกระทบทั้งหมดของอคติในการเหยียดสีผิวขณะนี้ผลงานทั้งหมดของเขากลับกลายเป็นบันทึกประวัติครบถ้วนแห่งความฝันของชาวอเมริกันชีวิตผู้ถวายตัวถูกท้าทายอย่างมากในทุกวันนี้เมื่อมองดูจำนวนเพิ่มมากขึ้นของสมาชิกนักบวชสูงอายุในคณะต่างๆและจำนวนนักบวชหญิงที่ลดลงปีคริสต์ศักราช2002จำนวน 782,932 คนปีคริสต์ศักราช2013จำนวน 693,575 คนตามตัวเลขของสำนักงานกลางสถิติของพระศาสนาจักรแห่งวาติกันในช่วง11ปีที่ผ่านมามีนักบวชหญิงน้อยกว่า 90,000 คนทั่วโลกความตายเป็นสาเหตุใหญ่ของจำนวนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนักบวชชายที่จำนวนยังคงเดิมปีคริสต์ศักราช2002จำนวน 192,552 คนปีคริสต์ศักราช2013จำนวน 190,267 คนช่วงระหว่างคริสต์ศักราช2008ถึง2013จำนวนคร่าวๆของผู้ถวายตัวราว 13,000 คนได้ลาออกจากคณะของตนหมายความว่ามี3คนในทุกๆ 1,000 คนคณะนักบวชชายที่มีจำนวนมากที่สุดคือคณะเยซูอิตตามมาด้วยคณะเซเลเซียนของนักบุญยอนบอสโกและคณะพาราดาน้อยตามลำดับคณะนักบวชเยซูอิตปีคริสต์ศักราช2011จำนวน 17,287 คนคณะนักบวชเซเลเซียนปีคริสต์ศักราช2011จำนวน 15,573 คนคณะนักบวชฟรังซิสกันปีคริสต์ศักราช2011จำนวน 14,123 คนพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุทิศปีนี้ให้เป็นปีนักบวชเพื่อว่าคริสตชนจะได้ฟื้นฟูคุณค่าชีวิตนักบวชขึ้นมาใหม่พระองค์ตรัสว่าเป็นเวลาของการฟื้นฟูและแสดงให้โลกเห็นพลังแห่งพระดอนภาพชีวิตของผู้ถวายตัวสามารถช่วยพระศาสนาจักรและสังคมโดยรวมด้วยการมอบประจักษ์พยานแห่งพระดอนภาพเรากล่าวได้ว่าเป็นไปได้ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้องท่ามกลางความแตกต่างในวันที่2กุมภาพันธ์พระองค์จะทรงเป็นประธานในพิธีมิซาเพื่อวันแห่งผู้ถวายตัวร่วมกับนักบวชหลายพันคนณกรุงวาติกันเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น4คนไปยังกรุงโรมโดยใส่ชุดพื้นบ้านอากาศหนาวเย็นในกรุงโรมไม่เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนกลุ่มนี้พวกเขาเดินทางตรงจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเฝ้าพระสันตะปาปาในการเข้าเฝ้าทั่วไปพร้อมกับคนอื่นสวมใส่ชุดกิโมโนสวมเกี๊ยและถุงเท้าสีขาวพันธกิจนี้ชัดเจนมากนั่นคือการฉลองระลึกถึงนักบวชเยซูอิตคนแรกที่เดินทางไปถึงเมืองนางาซากิบาทหลวงเยซูอิตคุณพ่ออเลสซานโดวาริยาโนได้ก่อตั้งบ้านเนนหลังแรกในประเทศญี่ปุ่นขึ้นในปีคริสต์ศักราช1582ท่านส่งนักเรียนที่ดีที่สุดของท่าน4คนไปยังทวีปยุโรปที่ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพระสันตะปาปาด้วยพระองค์เองดังนั้นเราเลยคิดว่าพวกเราเป็นนักเรียน4คนนั้น
ในยุคปัจจุบันพระสงฆ์เยซูอิตคุณพ่ออเลสซานโดวาลิยาโนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในปีคริสต์ศักราช1573นับเป็นมิชชันนารีชาวอิตาเลียนคนแรกที่เดินทางมาถึงประเทศแถบเอเชียบัดนี้บ้านเนนที่ท่านก่อตั้งในเมืองนางาซากิกลายเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบรรดานักเรียนยังคงเก็บเรื่องราวเป็นความทรงจำที่มีชีวิตเพื่อเป็นเครื่องหมายของการรู้คุณต่อท่านนี่เป็นเสื้อผ้าแบบที่สามเณรในยุคเริ่มต้นบ้านเนนสวมใส่ที่เราสวมอยู่นี้ทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนแบบดั้งเดิมที่นักเรียนของคุณพ่ออเลสซานวาริยาโนสวมใส่ช่วงการเข้าเฝ้าทั่วไประหว่างสัปดาห์พวกเขาสามารถเข้าเฝ้าใกล้ชิดกับพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างมากและยังได้ถวายจดหมายให้กับพระองค์อีกด้วยที่น่าสนใจมากก็คือเด็กทั้งหมดนี้ไม่มีใครเป็นคาทอลิกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเขามาก็เพราะพวกเขาบอกว่าต้องการแสดงความรู้คุณที่พระศาสนาจักรได้มีต่อประเทศของเขาผู้แสวงบุญนับพันและบรรดานักบวชผู้ถวายตัวรวมกันอยู่ที่ประตูพระมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อร่วมฉลองวันนักบวชโลกทุกคนต่างต้องการที่นั่งที่ดีที่สุดในพิธีมิซาที่พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานเป็นสิ่งงดงามมากเพราะเรามีวันแม่วันพ่อวันผู้สูงอายุและเราก็มีวันเฉลิมฉลองชีวิตของผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าฉันมีความสุขมากและรู้สึกได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมเป็นครั้งแรกที่เห็นพระสันตะปาปาและจะหาโอกาสอีกนับเป็นพระพรที่ได้ร่วมพิธีมิซากับพระองค์พิธีฉลองเริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนเข้าไปในพระมหาวิหารในบทเทศพระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับความสำคัญของความนอบน้อมเชื่อฟังในชีวิตของผู้ถวายตัวนักบวชผู้ถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อก้าวหน้าไปในหนทางนี้คือการนอบน้อมถ่อมตนเองลงและรับใช้พระสันตะปาปายังทรงเรียกร้องพวกเขาไม่ให้ดำเนินชีวิตกระแสเรียกแบบผิวเผินทรงเสริมว่าพวกเขาควรหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่อการหวนกลับไปสู่การมีแต่ลอกเลียนแต่รูปแบบภายนอกการลอกรูปแบบซึ่งเป็นความสำเร็จที่ปราศจากการอุทิศปลีตนภาวนาโดยปราศจากการประชุมพบปะมีชีวิตพราดรภาพโดยปราศจากการเป็นหนึ่งเดียวนอบน้อมเชื่อฟังโดยปราศจากความไว้วางใจทำงานความรักโดยปราศจากการเชื่อมโยงสิ่งที่ประทานลงมาจากสวรรค์มีการเสริมคณะนักขับร้องของโบสถ์น้อยซิสตินด้วยเสียงพิณผู้เล่นคลอเสียงพิณกับเสียงร้องเพลงไปตลอดพิธีมิซาหลายครั้งที่บรรเลงเดี่ยวช่วยเติมเต็มพระมหาวิหารให้สมบูรณ์พิธีนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งในรายการหลักของปีนี้ที่อุทิศให้กับบรรดานักบวชผู้ถวายตัวซึ่งจะจบลงในวันที่2กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2016เมื่อวันที่21มกราคมคริสต์ศักราช2015กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมทนกรุงเทพได้จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการพลังใจเขต1สู่อาเซียนและมาตรฐานสากลณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักกรุงเทพโดยมีคุณพ่อสานิท สัทธวีระวงศ์ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตซิสเตอร์ดร.มารีรัตน์ บุญอนันตบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและคณะครูได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานและคุณพ่อวุฒิเลิศแห่ล้อมอุปสังฆราชให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อเดชาอาภรณ์รัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและคุณพ่อซิสเตอร์ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเขต1มีนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเขต1เข้าร่วมประมาณ300คนประกอบด้วยโรงเรียนกุหลาบวิทยาโรงเรียนเซนลาฟาเอลโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์โรงเรียนเซนหลุยศึกษาและโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษางานเริ่มเวลา 8:30 นเป็นวัจนพิธีกรรมเปิดงานโดยคุณพ่อวุฒิเลิศแห่ล้อมเป็นประธานในพิธี
คุณพ่อสานิสัทธาวีระวงศ์ผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเราต้องการให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพโดยอาศัยเวทีวิชาการเกณฑ์1 2ให้ความสำคัญและเน้นคุณค่าและทักษะชีวิตในกระบวนการการเรียนเรียนเรียนรู้3เพื่อวัดความสามารถและระดับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบบกัลยาณมิตร4เพื่อฉลอง80ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาในการบริหารจัดการการเรียนการสอนประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในการนำสิ่งดีๆและความพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนสู่ความเป็นสากลมากขึ้นวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดงานกำลังใจเขตหนึ่งสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลประจำปีการศึกษา2557ณบัดนี้จากนั้นประธานคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียนถ่ายภาพหมู่ร่วมกันประธานและคณะกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการของทุกระดับชั้นซึ่งแต่ละโรงเรียนในเขตหนึ่งได้จัดการแข่งขันมาก่อนหน้าแล้วต่อจากนั้นประธานและคณะผู้บริหารโรงเรียนเดินชมนิทรรศการทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนงานแข่งขันทักษะทางวิชาการพลังใจเขตหนึ่งสู่อาเซียนและมาตรฐานสากลได้จัดขึ้นโดยมีหลักการและเหตุผลที่ว่าการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในโลกแห่งการเรียนรู้และเปลี่ยนความคิดรวมทั้งความเป็นมิตรภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภูมิใจมีทักษะชีวิตด้วยความรู้ความสามารถฝ่ายการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนของอัครสังคมณฑลกรุงเทพเขตหนึ่งได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในพลังใจพลังธรรมและพลังอำนาจความรู้และเห็นความสำคัญของการมาแลกเปลี่ยนผนวกกับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนจึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นประจำทุก2ปีการศึกษาเป็นการรวมพลังใจเขตหนึ่งนำชีวิตของนักเรียนให้ก้าวหน้าเกิดคุณประโยชน์และเกิดคุณภาพชีวิตในอนาคตต่อไปส่วนในช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.คุณพ่อประทีปกิรติพงศ์ผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ลาฟาเอลขึ้นมามอบกิตติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการพลังใจเขต1สู่อาเซียนและมาตรฐานสากลซิสเตอร์ดร.มารีรัตน์บุญอนันตบุตรขึ้นมากล่าวสรุปคุณพ่อประทีปกิรติพงศ์เป็นประธานวัจนพิธีกรรมปิดงานมุมสบายๆวันนี้ขอแนะนำหนังสือ200ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยซูอิตมรสุมศรัทธาและบทเรียนพิมพ์ที่สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้างจำกัดหนังสือ200ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยซูอิตมรสุมศรัทธาและบทเรียนเรื่องราวของการถูกยุบและการฟื้นคืนของคณะเยซูอิตเนื่องในโอกาสระลึกถึงเหตุการณ์200ปีแห่งการฟื้นคืนของคณะเยซูอิตและสมณะองค์การความห่วงใยต่อพระศาสนาจักรสากลซึ่งเป็นโอกาสของการไตร่ตรองอย่างดีโดยการเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์คณะเยซูอิตได้ถูกยุบอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช1773โดยพระสันตะปาปาเคเมนที่14และได้ถูกฟื้นคืนมาอีกครั้งโดยพระสันตะปาปาปีโอที่7ในปีคริสต์ศักราช1814ผ่านทางพระสมณะองค์การความห่วงใยต่อพระศาสนาจักรสากลหนังสือ200ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยซูอิตมรสุมศรัทธาและบทเรียนเรียนรู้ผ่านอดีตเพื่อเดินไปด้วยความศรัทธาและกระตือรือร้นอ
วัดนักบุญเทเรซาภูทับเบิกเปิดเสกวัดใหม่วันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช2015เวลา 10:30 นพระสังฆราชยอแซฟพิบูลวิสิตนนทชัยเป็นประธานติดต่อที่พักคุณพ่อทศพรนารินรักโทร0819742212ครับช่วงนี้เป็นช่วงนานาสาระนะครับพบกับแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์เดอร์นพรัตน์เรือนกุลครับสวัสดีครับเบอร์เดอร์ก็รบกวนเบอร์เดอร์เหนื่อยอีกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับว่าภาค2เราคงมาคุยต่อทีนี้เราย้อนกลับไปในอาทิตย์ที่แล้วที่เราเห็นว่าตอนที่คณะเยซูอิตถูกยุบโดยพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่14เคลเมนต์ที่14วันนี้ก็อยากให้เบอร์เดอร์เล่าต่อนะครับว่าหลังจากที่ถูกพระสันตะปาสั่งยุบแล้วแล้วก็ละเหเล่ร่อนไปแล้วก็บางแห่งก็รับอยู่นะครับอยากให้ประเด็นเล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับครับก็คือหลังจากที่คณะได้ถูกยุบเป็นทางการนะครับก็ที่ประเทศต่างๆที่กษัตริย์ได้ยอมรับพระสมณองค์การเนี่ยก็ได้ยึดวิทยาลัยแล้วก็สมณีไรของเยซูอิตของสถาบันเยซูอิตทั่วประเทศหมดเลยปิดเลยครับปิดหมดนะครับแล้วก็เขาก็ให้เลือกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเยซูอิตที่เป็นพระสงฆ์นักบวชเนี่ยก็สามารถถ้าเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองได้อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนที่เป็นบราเดอร์ก็คือไม่ได้เป็นพระสงฆ์ก็จะกลายเป็นแค่คารวาสไปคารวาสไปครับก็จะมีบางส่วนเยซูอิตบางส่วนนะครับที่ไปเป็นพระสงฆ์พื้นเมืองอยู่เพื่ออยากจะรับใช้พระศาสนาจักรต่อแต่จะมีบางส่วนที่ก็ไม่ได้ไปเป็นแบบนั้นก็เลือกพวกนี้ต้องทำยังไงต้องลี้ภัยก็คือเขาก็ได้ข่าวว่ามีบางคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ยุบเป็นแบบทีเดียวกันพร้อมกันคือเขาก็จะได้ยินว่ามีบางประเทศที่ยังมีเยซูอิตอยู่อย่างเช่นว่าที่ประเทศโปรตุเกสเนี่ยหลังจากที่เยซูอิตโดนยุบเนี่ยก็เยซูอิตที่คิดว่าอยากจะไปเข้าคณะที่ประเทศอิตาลีหรือที่ไหนที่เขายังได้ข่าวว่ายังเปิดอยู่ซึ่งทีหลังก็มายุบทีหลังนะฮะเขาก็ได้อพยพทางเรือหรือก็เดินทางไปไงฮะที่ประเทศอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนหลังที่นั่นก็ถูกยุบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยตามมาทีละประเทศทีละประเทศเนี่ยนะเพราะ41ปีนั่นนะครับใช่ฮะแล้วก็แต่มีอยู่ประเทศนึงที่ไม่ถูกยุบเป็นทางการคือพระสมณองค์การเนี่ยเป็นที่นั่นแล้วแต่ว่าพระจักรพรรดินีเนี่ยไม่ได้ทรงยอมรับเพราะพระองค์เองก็ไม่ได้อยู่ภายใต้พระสันตะปาปาแล้วก็พระองค์เห็นว่าคณะเยซูอิตเนี่ยยังช่วยประโยชน์ทางด้านการศึกษาพระนางเลยไม่ยอมให้มีการประกาศพระสมณองค์การในแว่นแคว้นของพระนางนะครับครับซึ่งเยซูอิตที่รัสเซียขาวเนี่ยเขาก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเขายังนุบนอบแล้วก็ทำตามที่พระนางคาทารีนบอกเนี่ยพวกเขาจะผิดไหมต่อคำนุบนอบต่อพระสันตะปาปาสุดท้ายเยซูอิตบางส่วนเนี่ยฮะก็ไปที่กรุงโรมเพื่อไปพูดคุยกับพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่14ครับเพราะว่าพวกเขาบอกว่าเนี่ยพระนางจักรพรรดินีแคทเธอรีนนะครับต้องการพวกเขาทำงานต่อจะทำได้ไหมทำได้ไหมพระสันตะปาไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้ปฏิเสธเงียบก็เลยทำให้มีเยซูอิตบางส่วนเนี่ยเดินทางไปที่รัสเซียขาวรัสเซียขาวครับแล้วก็ประมาณสักเท่าไหร่โดยประมาณความจริงที่ทำงานอยู่รัสเซียขาวมีไม่กี่สิบคนนะครับแต่พอคนอื่นแล้วก็มีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยก็ประมาณก็เริ่มมีหลายร้อยคนอยู่ที่พอเหมือนกับเป็นแบบลี้ภัยเนี่ยนะครับลี้ภัยครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างตกตะลึงสำหรับเยซูอิตทั่วโลกที่ไม่เข้าใจว่าครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เรามีทุกๆอย่างไม่ถึงว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของการแพทย์ธรรมนะครับในการให้การศึกษาการช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรมคนยากจนต่างๆแต่ทำไมพวกเราถึงได้มาถูกยุบก็คือเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับเยซูอิตหลายๆคนแต่ถ้า
ถ้าเราศึกษาทางประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้ต่อต้านหรือว่าลุกยืนเพื่อขัดขานพระสมณองค์การอำนาจของพระสารีบุตรใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็พวกท่านก็ยอมรับแล้วก็อดทนแล้วก็ที่น่าสนใจบนประการที่4ใช่ครับ อย่างนั้นแล้วก็เป็นช่วงโอกาสนะครับที่พวกเราได้เห็นว่าต่อให้ถูกยุบเนี่ยก็มีเยสิตหลายคนพยายามที่จะดูแลและรวมกลุ่มเยสิตที่ถูกกระจายออกไปรวมกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรามีนักบุญเยสิตองค์นึงเนี่ยชื่อว่านักบุญโจเซฟปิกนาเทลีนะครับท่านก็ได้พยายามที่จะรวมกลุ่มเยสิตที่ถูกกระจายไปอยู่ที่หนึ่งนะครับให้พวกเขาอยู่ไปมีที่ไปให้อยู่รวมกันแล้วก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ในการที่จะอดทนรอคอยและให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคณะจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ41ปีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง41ปีที่หลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนพระสันปาองค์ใหม่ๆหลายพระองค์มานะครับก็มีหลายพระองค์ที่เริ่มที่จะพยายามที่จะอ่อนลงและพยายามที่จะให้คณะยุสิตมาอีกแต่ก็คือก็มีการเตรียมการหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเริ่มจากประเทศอิตาลีที่ได้มีการอนุญาตให้เปิดนวัตกรรมสถานแล้วก็ให้คุณพ่อเยสิตเริ่มที่จะรับเยสิตเข้ามาทั้งใหม่แล้วก็พวกที่ถูกสภาวะกดดันในสมัยนั้นกลับมาใหม่ครับใช่ครับแล้วก็คุณพ่อโจเซฟปิกนาเทลีก็เป็นคนที่ได้รวบรวมพระธรรมนูญเอกสารของคณะเนี่ยเพราะว่าหลายเอกสารหลายอย่างถูกเผาสมัยที่ถูกทำลายสมัยก่อนมีอย่างเดียวคือเผาทิ้งใช่แต่ก็มีบางส่วนที่ท่านยังเก็บไว้และรักษาไว้แล้วก็พยายามที่จะมาอบรมเยสิตรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาที่อยู่ในประเทศอิตาลีเลยครับอิตาลีแล้วก็ที่รัสเซียขาวด้วยแล้วก็ต่อมาถึงสมัยพระสันตะปาปาปิโอที่7นะครับครับท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้ยอมรับแล้วก็ประกาศรับรองคณะเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช1814ครับ14ให้คณะเยสุอิตกลับมาครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีเยสิตทั้งรุ่นหนุ่มและรุ่นที่แก่มากๆซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนที่จะถูกยกก็อายุประมาณ 80-90 กันหมดแล้วครับช่วงนั้นก็เยอะเหมือนกันซึ่งผมจำได้ว่าเวลาคุณพ่อคนอื่นเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยยังมีการจดบันทึกว่าทุกคนร้องไห้แบบซึ้งว่านึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสที่คณะกลับมาอีกอย่างเงี้ยครับตอนนั้นกับตอนนี้ที่คณะเยสุอิตเริ่มขอทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยบราเดอร์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรมากกว่าก็คือว่าเราเห็นว่าอาจจะไม่ใช่คณะเยสุอิตนะครับคิดว่าในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีแต่ว่าถ้าสมมติเรามีการประสบกับความยากลำบากหรือปัญหาและทุกอย่างต้องสูญสิ้นไปเนี่ยเราเรียนรู้ไหมที่จะยอมรับถึงอะไรนะครับถึงว่ามันไม่ได้เป็นไปเพราะทุกอย่างที่มันสำเร็จไปไม่ใช่เพราะเราเองแต่สุดท้ายเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านั้นด้วยความอดทนและพยายามต่อสู้ต่อไปด้วยความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าคณะเยสิตตอนที่เรามีทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความราบรื่นทุกอย่างดีแต่เราก็อาจจะมีความอ่อนแอเพราะว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราคณะได้ถูกยุบไปเนี่ยหมดทุกอย่างเนี่ยแล้วคณะสามารถที่จะฟื้นกลับมาขึ้นได้ เราก็เห็นว่าเราก็เรียนรู้ว่าบางอย่างการแพทย์ทำพระพรในคณะที่เราได้รับเนี่ยความจริงอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นพระพรเป็นประสาทานจากพระเจ้าที่มอบให้กับเรานะครับต่อให้เราจะมีทุกอย่างหรือวันหนึ่งจะไม่มีอะไรเลยพระเจ้าก็อยากจะทรงก็เป็นน้ำพระทัยของพระองค์และพระองค์จะทรงดูแลเราถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ต่อไปเมื่อพระเจ้าเรียกเลือกเรากลับมาเราก็มาทำหน้าที่ของเราตามปกตินะครับในโอกาสที่เราอยากเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกของคณะเยสุอิตในประเทศไทยก็ดีก็เชื่อว่าอันนี้ก็คงเป็นบุคคลเป้าหมายกลุ่มแรกนะครับกับบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับการเสวนา200ปีข
ของการฟื้นคืนคณะเยซูอิตได้อะไรอย่างไรหรือมีรูปแบบที่ทางคณะเยซูอิตได้ดำเนินการครับมาเดอความจริงงานเสวนาเนี่ยเราเสร็จไปตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยเราได้เชิญคณะนักบวชต่างๆมีคฤหัสถ์กลุ่มเพื่อนเยซูอิตนะครับไปถึงนักศึกษาที่เคยเป็นนักศึกษาเก่าหรือว่ากลุ่มนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็สัตบุรุษผู้สนใจทั่วไปเนี่ยมาร่วมงานในครั้งนั้นซึ่งเราก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ต่างๆแล้วก็คุณพ่อยุสิทธิ์บางคนให้มาแบ่งปันด้วยครับแล้วก็แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้มาร่วมงานเสวนาในครั้งนั้นเราก็มีหนังสือของคณะที่ทำเป็นรูปเล่มครับได้เล่าถึงประวัติทั่วไปแล้วก็เราก็มีอาจจะมีซีดีที่ย้อนถึงงานเสวนานั้นที่เราทำเป็นซีดีอยู่ถ้ามีใครสนใจก็สามารถที่จะขอได้ที่ทางบ้านเซเวียบ้านเซเวียครับครับแล้วก็ก็มีหรือว่าถ้ามีใครที่สนใจอย่างอยากจะรู้มากขึ้นก็สามารถที่จะถามหรือว่ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้กับคุณพ่อของเยซิตที่ที่บ้านต่างๆก็จะมีจัดสัมมนาเสวนากันอีกรอบหนึ่งไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนการตรงนั้นนะครับนะครับไม่ทราบว่านอกเหนือจากการที่เสวนาแล้วก็จะมีอะไรที่มันต่อยอดต่อไปไหมครับอาจารย์คือใน ก็คือในช่วงปีๆนี้นะครับเรามีเหตุการณ์ฉลองเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งในงานเสวนาครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ200ปีเพราะว่าฉลองในเฉพาะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจะมีเพราะว่าเยซูจะครบรอบ60ปีในประเทศไทยในประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสฉลอง475ปีที่คณะได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญญาสิโอครับครับซึ่งหลังจากฉลอง200ปีแล้วก็จะเป็นการฉลอง60ปีคณะเยซูในประเทศไทยแล้วก็475ปีของการก่อตั้งคณะมากกว่าครับซึ่งก็เป็นอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆตามมาทีหลังแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าจะเป็นอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการแล้วก็กำลังพูดคุยซึ่งคณะยุสิตก็ไม่ได้ทำงานแต่กลุ่มเดียวก็จะมีกลุ่มคารวาสกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเพื่อนยุสิตก็คือกลุ่มที่เคยเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกับยุสิตศิษย์เก่าครับก็จะมาร่วมกันคิดแล้วก็จะจัดงานขึ้นทีหลังครับว่าจะเป็นอะไรครับก็ถือว่าเป็นการมองต่อไปในอนาคตถือว่าครบ60ปีโดยเฉพาะยิ่งสำหรับพระศาสนาจักรไทยที่คณะเยซูอิตเข้ามาคือ60ปีนี่เป็น60ปีของการกลับเข้ามาครั้งที่2อ่ะครับเข้ามาครั้งที่2คือครับออกประเทศไทยก็โดนหางเลขเรื่องถูกยุบด้วยใช่ในสมัยนั้นน่าจะอยู่ในปีพ.ศ.ความจริงก่อนที่คณะจะถูกยุบไม่กี่ปีคือคณะเยซูอิตเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกในสมัย1607พระเอกาทศรสนะครับแป๊บเดียวครับแล้วก็จนกระทั่งสมัยปี176เศษๆเนี่ยก่อนที่คณะจะถูกยุบทั่วโลกไม่กี่ปีเนี่ยตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงต่อพม่าก็ทำให้มิชชันนารีถูกกวดต้อนแล้วก็ไปหมดคณะเยซูอิตก็เลยไม่มีประเทศไทยครั้งที่1ถูกไหมเสียกรุงครั้งที่1ครับก็เลยเยซูอิตหายไปเลยหายไปเลยเพราะว่ามิชชันนารีถูกกวดต้อนเพราะว่าถูกกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1ก็จริงทำให้คณะเยซูอิตตอนนั้นก็เลยถูกกวาดต้อนไปที่มีพม่าด้วยแล้วก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางด้วยครับก็ล้มหายตายจากไปหมดนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราทบทวนนี่ถือว่าเป็นสตาร์ทเป็นครั้งที่2นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มาอยู่แล้วถูกไหมฮะครับแล้วก็เป็นการ475ปีของการก่อตั้งโดยคณะเยซูอิตนะครับทั่วโลกที่สุดก็เราคงต้องมาคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่บรอดเดอร์เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะต้องก้าวต่อไปหลังจากนี้บรอดเดอร์ต้องศึกษาเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างไรครับบรอดเดอร์ก็คือตอนนี้ผมใกล้จบการทำงานพิบาลนะครับตอนนี้เป็นปีที่2ผมก็จะเรียนต่อเทวศาสตร์นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ครับใช้เวลาอีกสักกี่ปีครับบรอดเดอร์คิดว่าประมาณ 3-4 ปีครับแล้วเราต้องเลือกประเทศไหมฮะว่าต้องไปเรียนต่อที่ประเทศไหนก็จะมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวของบรอดเดอร์เพราะว่ามาเล่าเรื่องของคณะเยซูอิตเนี่ยทำให้เราได้สนใจมากยิ่งขึ้นว่าสมาชิกของคณะเยซูอิตเนี่ยก็คงต้องเรียนรู้นะครับทั้งเรื่องราวในอดีตแล้วก็
ในปัจจุบันนี้แล้วก็คงมองต่อไปในอนาคตนี่นะครับสิ่งที่อยากจะให้บรอดเดอร์ได้แบ่งปันเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้น้องๆเนี่ยเป็นต้นเมื่อเราพูดสักครู่นี้นะครับว่าบรรดาพวกนักศึกษาซึ่งคณะเยซูอิตก็ยังคงต้องทำงานอยู่กับบรรดาบุคคลเหล่านี้ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับบรอดเดอร์พอที่จะติดตามเกี่ยวกับเรื่ององค์กรของนักศึกษาหรือว่านิสิตที่บ้านเซเวียหรือว่าที่มหาวิทยาลัยอื่นๆครับความจริงผมไม่ได้ทำงานโดยตรงทางกับนักศึกษาครับแต่ผมมีโอกาสที่ได้เข้าร่วมกลุ่มบ้างหรือไปทำมิตรไปร่วมมิสซาที่มหาวิทยาลัยต่างๆครับก็คิดว่ายังมีการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเป็นประจำซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักศึกษาคาทอลิกในหลายๆมหาวิทยาลัยครับได้รู้จักกันและทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์อีกเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างของอย่างเช่นกลุ่มเครือข่ายเพื่อนเยซูอิตนะครับที่เป็นศิษย์เก่าเนี่ยต่อให้เขาเรียนจบทำงานเขาก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนและช่วยงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเขาก็มีความประทับใจแล้วก็มีความเหนียวแน่นตลอดนะครับผมคิดว่าถ้ามีน้องๆที่เป็นคาทอลิกและยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยถ้าอยากจะเข้าร่วมชมรมเพราะคิดว่ามันจะไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรภาพอันถาวรต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้พระกระแสเรียกของคณะนักบวชเยซูอิตเป็นต้นพวกเนนใหญ่เราพูดกันเนนใหญ่มีสักกี่ท่านครับตอนนี้คือที่เรานับกันนี่ประมาณปัจฉญามีเรามีเรียนปัจฉญาประมาณ6 คนนะครับ6คนแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับฝึกงานพิบาล4คน4คนก็10แล้วนะ10ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นนวกะอีกประมาณ6คนพวกเทวศาสตร์มีที่เป็นนวกะแล้วใช่มั้ยนวกะก็จะเป็นการอบรมเริ่มต้นเลยครับ2ปีก่อนที่จะเข้าเรียนปัจฉญาพวกเทวศาสตร์มีบ้างมั้ยฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันไม่นับประเดิ้ลครับเพราะเดี๋ยวประเดิ้ลจะต้องเข้าไปมีเพื่อนๆอีกมั้ยมีอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าคณะเยซูอิตก็คงจะก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าจากปรัชญา6นะครับแล้วก็อภิบาล4นะครับและที่หลังก็จะขึ้นไปในระดับเทวศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็คือมันเป็นก้าวย่างแล้วก็ย่างก้าวไปด้วยนะครับเรื่อยๆต่อไปนะครับก็หวังว่าบรรดาเด็กๆเยาวชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งสำหรับเด็กๆเยาวชนชายเริ่มต้นตั้งแต่พวกนิสิตนักศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่จบแล้วถ้าสนใจคณะเยซูอิตเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่สัมพันธ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งที่บ้านเซเวียร์หรือหลายคนอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ที่สวนเจตลินก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตามวัดต่างๆก็เชื่อว่าคณะเยซูอิตก็ยังเป็นหัวใจที่สำคัญของพระศาสนาจักรต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบรอดเดอร์นะครับที่ได้ทำให้พวกเราได้เข้าใจถึงการฟื้นคืนคณะเยซูอิตเพื่อกลับมาแล้วก็คงจะทำให้พระศาสนาจักรมีชีวิตชีวาแล้วก็คงจะมีพระกระแสเรียกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสำหรับปีนี้ปีนักบวชนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเราเตรียมตัวเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคิดถึงเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคณะเยซูอิตเท่านั้นนะครับแต่คณะนักบวชอื่นๆด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีพระกระแสเรียกเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับขอบคุณพระเป็นเจ้าแล้วก็พาทุกๆครอบครัวไปขอบคุณพระองค์ในวันของพระองค์ครับพบกับรายการพระเจ้าสถิตกับเราใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรขอเชิญท่านผู้ชมร่วมสนุกกับการตอบคำถามท้ายรายการค่ะสำหรับคำถามวันนี้มีอยู่ว่าในช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคอะไรเขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังคมณฑลกรุงเทพเลขที่57ซอยเจริญกรุง40ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพ10500ผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือ200ปีแห่งการฟื้นคืนคณะเยซูอิตมรสุมศรัทธาและบทเรียนค่ะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่านักบุญผู้ก่อตั้งคณะนักบวชเยซูอิตคือนักบุญอะไรคำตอบคือนักบุญอิกยาซิโอแห่งโรโยราผู้โชคดีที่ตอบถูกรอรับของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางรายการได้เลยค่ะแสงตะวันลาจากฟ้า
ู่สน